สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันจะมาแชร์วิธีการดัดแปลงชุดเดรสนะคะให้กลายเป็นเสื้อเนาะแล้วก็คือลักษณะของชุดเขาเนี่ยคือเขามีปัญหาว่าจะต้องขยายข้างด้วยนะคะลักษณะชุดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คือแบบเป็นชุดเดรสยาวเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยอันก็แนะนำให้ลูกค้าแก้ไขเป็นเสื้อไปนะคะเพราะว่าคือลักษณะชุดแบบเนี้ยเขาเป็นแบบทรงตรงอะค่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขามีผ่านะคะสองข้างซ้ายขวาซึ่งถ้าหากชุดที่มีผ่าแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเสริมผ้าขยายได้อะค่ะอันก็เลยแนะนำลูกค้าว่าถ้าอย่างนั้นน่ะสนใจที่จะแก้เป็นแบบเสื้อไปเลยไหมอะไรเงี้ยลูกค้าก็ตกลงเนาะว่าจะแก้เป็นเสื้อเพราะว่าอย่างน้อยๆอะค่ะชุดเราก็จะได้แบบมีใส่นะคะเนาะมีแบบมีเสื้อมีได้แบบได้เสื้อกลับไปใส่อย่างเงี้ยค่ะดีกว่าว่าพอแก้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือวิธีการแก้ไขจากเดรสให้เป็นเสื้อเนี่ยเราค่ะจะต้องรู้ความยาวก่อนว่าเสื้อเนี่ยลูกค้าต้องการความยาวอยู่ที่เท่าไหร่คือให้ลูกค้าค่ะวัดจากบ่านะคะลงมาถึงตรงช่วงบริเวณขอบชายเสื้อที่เขาต้องการเนาะว่าความยาวเนี่ยเขาต้องการอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปกติแล้วอะค่ะความยาวของเสื้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-21 นิ้วนะคะแต่อย่างตัวเนี้ยเขาต้องการแบบให้มันยาวเลยลงมาหน่อยก็เป็น25นิ้วนะคะนี่เลยอันตัดแล้วก็ได้แบบนี้แหละคือขั้นตอนแรกของการแก้จากเดรสเป็นเสื้อเนี่ยเราต้องวัดความยาวของเสื้อที่เราต้องการเนาะว่าความยาวที่เท่าไหร่แล้วก็จากนั้นก็คือตัดนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเหลือผ้าตรงบริเวณชายเนาะชายของเดรสอะค่ะเพื่อที่จะมาต่อขยายนี่นะคะตัวนี้อันก็ได้ต่อขยายให้ลูกค้าแบบนี้คือการต่อของเสื้อตัวนี้ค่ะอันจะต่อเป็นแบบแถบตรงลงมาเลยนะคะคือด้านบนด้านล่างเนี่ยเท่ากันเลยเนาะเนี่ยค่ะแก้ออกมาแล้วก็จะแบบนี้แหละพอเราต่อด้านข้างเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือให้เราค่ะเย็บตรงชายเนี่ยเก็บเพื่อให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตรงส่วนของด้านในอะค่ะคือลักษณะของเสื้อตัวนี้เขาจะมีสาบนะคะแบบนี้เรียกว่าสาบแขนนะคะเพื่อนๆด้านในจะมีสาบแบบเนี้ยพอเราอะค่ะต่อจากขอบนอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราอะต่อสาบในแบบนี้ด้วยนะคะพอถ้าเราไม่ต่อเนี่ยคือเนื้อผ้าตรงนี้มันจะไม่สามารถเย็บเชื่อมกันได้เนาะเนี่ยค่ะพอแก้ออกมาเราก็จะได้แบบนี้เลย